ดูวิธีอื่นบ้างครูมี2ยกกำลัง2ล็อก x ฐาน5เท่ากับ10ถึง16ครูเขียนใหม่ว่าเป็น2นะยกกำลังล็อก x หารด้วยล็อก5พอล็อก x ฐาน5เขียนใหม่เป็นล็อก x หารด้วยล็อก5ได้เท่ากับเศษ1ส่วน16ก่อนไปแล้วครูขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็น2ล็อก5หารด้วยล็อก x เท่ากับ2กำลังลบ4เสร็จแล้วก็เขียนใหม่ว่าตัวนี้ฐานเท่ากันกำลังย่อมเท่ากันก็กลายเป็น2ล็อก5หารด้วยล็อก x เท่ากับลบ4เสร็จแล้วก็เขียนใหม่ว่าเป็น2อย่างนี้เลยก็ได้เป็นล็อก5กำลัง2ฐาน x เลยเท่ากับลบ4อันนี้2ยกมานี่ก็เป็น5กำลัง2ก็ล็อก5กำลัง2ฐาน x เท่ากับลบ4แล้วใช้นิยามของล็อกเข้ามาช่วยนะลูก x กำลังลบ4เท่ากับ5กำลัง2มาเข้าขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือยกกำลังลบ4 1 4ทั้ง2ข้างทางซ้ายมือก็กลายเป็น x เฉยๆขวามือก็กลายเป็น5ยกกำลังลบ1 2ซึ่งเท่ากับเศษ1ส่วน5กำลัง1ส่วน2นั่นเองหรือเศษ1ส่วนรูท5คำตอบสุดท้ายคือเศษ1ส่วนรูท5แต่ถ้าเราไม่พอใจจะตอบงี้เราก็ทำส่วนให้เป็นจำนวนตรรกยะซะก็โดยเอารูท5คูณทั้งเศษและส่วนก็ได้ก็กลายเป็นรูท5ข้างบนข้างล่างก็เหลือ5เฉยแล้วแต่นักเรียนจะชอบใจทำยังไงนะครับก็ทำไปอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับซึ่งเราก็ทำโดยอาศัยเลขยกกำลังบ้างทฤษฎีของมันบ้างนะหรือจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้เรียกว่าใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างครับดูนะอีกแบบหนึ่งเรามีครูใส่ล็อกเข้าไปนะใส่ล็อกใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองข้างเลยทำไมต้องใส่เพื่อทำให้กำลังเนี่ยมันโดดมาข้างหน้าครูใส่ฐานสองเลยทำไปล็อกฐานสองสองข้างนะข้างขวามืออย่าลืมใส่ด้วยฐานสองนะครับตัวนี้ก็เปรียบเหมือนว่าตัวนี้ยกกำลังอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถจะโดดมั้งหน้าได้ก็กลายเป็น2ล็อก x ฐาน5แล้วก็ล็อก2ฐาน2ล็อก2ฐาน2เห็นไหมพอตัวนี้โดดมั้งหน้าปั๊บตัวนี้โดดมั้งหน้าตัวนี้ก็เป็นล็อก2ฐาน2ตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็น1ทันทีนะลูกเป็น1อันนี้ก็เป็นล็อก2อันนี้ก็2กำลังลบ4ซึ่งถ้าเอาลบ4โดดมาข้างหน้าก็กลายเป็นลบ4ล็อก2ฐาน2อันนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นลบ4เฉยๆนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสภาพเป็นล็อก2ฐาน2หายไปแล้วเป็น1นะครับเป็น1 1คูณอะไรก็เท่าเดิมก็ได้2ส่วนด้วยล็อก x ฐาน5เท่ากับลบ4ซึ่งเรา2หารตลอดก็ได้นะครับ2หารตลอดก็ได้ก็กลายเป็น1แล้วล็อก x ฐาน5เท่ากับลบ2เสร็จแล้วครูเขียนหมายว่า1นะครับเท่ากับลบ2
ล็อก x ฐาน5เสร็จแล้วไอ้ลบ2ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็น1เท่ากับล็อก x กำลังลบ2อย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้นิยามของล็อกมาช่วยก็คือ5กำลัง1นั่นเองเพราะ5กำลัง1เท่ากับ x กำลังลบ2เราอยากจะหาค่า x เราก็บอกว่าจะเขียนใหม่ว่าได้เศษ1ส่วน x กำลัง2เท่ากับ5นะครับเพราะ x กำลัง2ก็เท่ากับ1ส่วน5หรือ x เดียวเท่ากับบวกลบ1ส่วนรูท5แต่เราจะไม่ใช้ x เป็นลบนะครับเพราะหลังล็อกเป็นลบไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องระวัง x ของเราก็ต้องติดแค่แต่ x เป็นลบไม่ได้บางคนสงสัยว่าทำไมเป็นลบไม่ได้เราเคยนิยามไว้ว่าตัวเลขหลังล็อกเป็นลบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า x เท่ากับเท่าไหร่เฉยๆ1/√5นะไม่ว่าจะทำวิธีไหนมันก็เท่ากันนะครับมันก็เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้อะไรไปเยอะเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของล็อกได้ทฤษฎีที่เราเคยเรียนมาแล้วแล้วก็ทฤษฎีเพิ่มมาใหม่ทฤษฎีเพิ่มมาใหม่นักเรียนก็ไปท่องเอาให้ได้เลยนะครับว่าล็อก1ฐานอะไรก็ตามนะครับเป็น0ล็อก a ฐาน a ถ้าฐานเท่ากันมีค่าเป็น1แล้วก็ล็อก m ฐาน a นะบวกกับล็อก n ฐาน a จะเท่ากับล็อกอะไรนะครับล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน a ก็ได้ล็อก m คูณ n ฐาน a ส่วนถ้ามันลบกันล็อก m ส่วน n ฐาน a ก็เท่ากับล็อก m ฐาน a ลบล็อก n ฐาน a นะนี่คือการบวกลบถ้าล็อกยกกำลังก็เอากำลังโดดมาข้างหน้าได้นะครับถ้าล็อกที่เป็นฐานไม่เท่ากันก็คือฐานเป็น a ส่วน b เป็นล็อก a ฐาน b ล็อกอาจจะเขียนใหม่เป็นล็อกอะไรได้ลูกล็อก a ฐาน b แล้วอาจจะเขียนใหม่เป็นล็อก a หารด้วยล็อก b ได้ซึ่งประโยชน์ของอันนี้เช่นล็อก8ฐาน2เนี่ยเราให้เกียรติสมมุติเป็น x นะเราก็บอกล็อก8ก็คือล็อก8หารด้วยล็อก2แล้วพอล็อก8ปั๊บล็อก8ก็คือ2โยง3ให้ลูกหารด้วยล็อก2เสร็จแล้วเราก็3ให้โดดมาข้างหน้าได้คำตอบก็คือ3ไม่เฉยอันนี้คือทฤษฎีที่เรารู้นะแล้วทำให้เราคิดได้ไวขึ้นนะครับครูคงจะเพียงพอแค่นี้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนไปทบทวนดูนะครับแล้วคราวหน้าจะพบกันครับสวัสดีครับ